นี้ใบหวยภาษาบ้านนอกก็ใบหวยฝันไอ้นั่นจะต้องแปลว่าไอ้นี่ฝันไอ้นี่ก็ต้องแปลว่าไอ้นั่นขายของไม่ดีก็โทษว่าบุญไม่ช่วยผัวเมียทะเลาะกันก็บุญไม่ช่วยหวยกินก็บุญไม่ช่วยอีกจังหวะมันถูกก็มีจังหวะมันแดกก็มีโยมจะซื้อหวยจะเล่นไพ่จับจิกีลาวฮานอยปิงปองไอ้ที่ชิบหายทุกวันเพราะไอ้ความดันทุลังรู้มันไม่ไหวรู้ไม่ไหวแต่ก็ยังดันทุลังไปอีกโทษภาษาบ้านนอกว่าไปขอศีลจากพระพระเงินพระทองหลวงพ่อรวยตาทองยิ้วลายยี่โกหงเทียนแปะพระประธานพระตรีมรติบรมครูพ่อแก่ท้าวเวสสุวรรณสามห้ามหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ท้าวมหาพรหมศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ศักดิ์สิทธิ์หลวงเจงไอ้ไข่น้องก้าวคนไหนชอบไหว้พระบางคนไหนไม่ชอบไหว้เทวดาบางคนชอบไหว้เทวดาไม่ชอบไหว้พระอันนี้ก็แล้วแต่ละคนแต่ละคนเนาะแต่ความรู้สึกเนี่ยอย่างวัดสว่างอารมณ์เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแบบวัดบ้านๆบางทีอาตมาเองก็อยากให้โยมเนี่ยได้เข้าวัดมากกว่าก่อนอื่นเนี่ยผมศรัทธาในตัวหลวงพ่อแป๊ะก่อนพอศรัทธาในตัวท่านสักพักนึงผมก็มาแบบมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดน่ะพระเงินพระทองอะไรอย่างเงี้ยถ้ากลับไปมีโชคมีลาภถูกหวยรางวัลที่1แล้วถูกหวยมีโชคมีลาภใหญ่ๆจะเอาเครื่องเสียงมาติดที่วัดปรากฏว่ากลับไปแล้วผมไม่ถูกหวยรางวัลที่1ครับถูกหวยอยู่กลางวันที่1เป็นคนแรกจากวัดสว่างลมหลวงพ่อแป๊ะนี่แหละครับที่ผ่านมาผมซื้อก็ซื้อหวยแต่มันไม่เคยประสบความสําเร็จแต่พอเราเข้ามาวัดสว่างลมมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดมาเอ๊ะทําไมเราถูกอย่างครอบครัวอย่างภรรยาก็ถูกจริงแล้วบางเรื่องมันก็ไม่มีคำอธิบายมันเป็นบุญภาวาสนาเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเคยเด็ดดอกไม้ร่วมต้นเคยสร้างกุศลแล้วกันมามาแล้วก็สบายใจพอมาสบายใจก็อย่างว่าเนาะอยากขย่าวเตี้ยวอยากอะไรก็เรื่องของเขาเถอะแต่บุญบารมีอะไรมันไม่รู้จะบอกว่าอะไรมันใช่กันไม่ใช่ใช่กันไม่ใช่มันก็ถูกมั่งผิดมั่งได้บางเสียบ้างกำไรขาดทุนเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เน้นเรื่องหวยหรอกไปไหว้พระขอพรเทวดาไปบุญภาวาสนาช่วยไปไปหาเทวดาไอ้เทวดาเอาเลยเอ้ารวย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 โชคดีโชคดีโชคดีเทวดาเขาให้พรอย่างนี้แต่ตาพระก็ว่าหากรรมเยอะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ไหว้พระไหว้เทวดาก็อะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่จิตใจของเราเนี่ยบางทีบางครั้งคนมาเงี้ยบางทีเราก็ให้กำลังใจเขาดีกว่าผมว่ามันเป็นความเชื่อด้วยนะเราเชื่อเราก็สบายใจอย่างเงี้ยใช่ไหมสิ่งไหนถ้าเราไม่เชื่อมั่นเราไม่ศรัทธามันก็ผ่านไปวันๆนึงในความคิดของพี่นะจะจนจะรวยเขาต้องหวังมีโชคมีลาภทั้งนั้นแหละหวังทุกคนทุกคนนะขอโทษนะอย่างบางคนรวยขนาดไหนเขายังต้องซื้อหวยงวดหนึ่งใช่ป่ะเขาก็มีความหวังทั้งนั้นไม่งั้นเขาบางที่เขาจะไปสร้างทำไมอย่างหลายๆอย่างเงี้ยใช่ไหมที่นู่นที่นี่ที่นั่นใหญ่ๆโตๆเงี้ยใช่ไหมแปลกๆมาเงี้ยพี่ว่ามันเป็นความเชื่อของทุกคนอ่ะทุกคนก็หวังมีโชคมีลาภยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ป่ะก็หลายๆอย่างบางทีก็ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมากจะเสี่ยงเซียมซีแล้วก็ล้วงไข่ล้วงอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปอ่ะก็เลขประทัดเซียมซีพื้นหลักๆเห็นเขาอายุเท่านี้เราก็ไปซื้อตามบางทีก็ถูกบ้างขอโทษบางทีก็ไม่ถูกทั่วไปคนไทยอ่ะนะมันก็แล้วแต่อะไรเงี้ยบางคนก็ซื้อแบบ28พระเจ้าตักสินอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีความหมาย14กุมภาวันเลนไทยอะไรเงี้ย13วันตำรวจอะไรเงี้ยวันเกิดลูกวันเกิดภรรยาอะไรเงี้ยอย่างบางทีรถไปสุบอุบัติเหตุก็ไปซื้อกทรถอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโดนใจก็ได้นะอย่างถามว่าพี่ถูกรางวัลที่1เนี่ยเพราะอะไรพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะถูกรางวัลที่1 นั่งอยู่แล้วเด็กถามพี่ซื้อหวยมั้ยอะไรเงี้ยแล้วบอกเอาเมียเอาอะไรก็เอามาเขาก็หยิบมาใ
คือคนเราถ้าเกิดมันมีโชคมันเห็นหมดเลยจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยมันมีอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยมันอยู่ที่เราอ่ะอยู่คนชอบเล่นขออภัยผมเวลาผมปลุกเสกอ่ะเฮ้ยรถผมแปะใบเลขอะไรวะจบเป็นทางว่าวเลยนะคำชะโนดเลขอะไรไอ้ไข่เลขอะไรจังหวะมันถูกก็มีจังหวะมันแดกก็มีไอ้คนแต่ละคนมันก็บ้ากันคนละเรื่องอันนี้บ้าเรื่องอันนี้บ้าเรื่องอันนี้บ้าเรื่องคุณบ้าเรื่องอะไรมึงบ้าเรื่องอะไรบางคนปล่องพระทั้งวันทั้งคืนเลยนะไม่หลับไม่นอนนะไอ้บางคนเจอหมวกซื้อหมวกตลอดนะไอ้คนเจอกระเป๋าซื้อกระเป๋าตลอดบ้าไม่บ้าล่ะแล้วก็บอกอีบ้าอีเนี่ยมันบ้าไอ้นั่นก็บ้าแล้วมึงแล้วตัวเราบ้าเรื่องอะไรเขาจึงมีคำว่าบ้า500จำพวกนั่นก็มันเป็นสถิติมั้งเหมือนกับโหราศาสตร์หมอดูหมอยาหมอผีสมัยก่อนแล้วถามมันเป็นสถิติไหมองค์นี้เขาแปลแล้วองค์นี้ใบหวยภาษาบ้านนอกเขาใบหวยฝันไอ้นั่นจะต้องแปลว่าไอ้นี่ฝันไอ้นี่ก็ต้องแปลว่าไอ้นั่นเอามีติ้วขย่าวกันไปเสียงกันไปเสียงกันมามันก็ถูกมั่งแยกมั่งมันก็สถิติประเมินแล้วสิบข้อมันจะเข้าได้สักกี่ข้อนี่เราพูดว่านะสมัยพ่อแม่เรานะเพราะดวงเพราะเวรเพราะกรรมอ้าวมาเมื่อ10ปีที่ผ่านมาพูดมาอีกคนแล้วชื่ออะไรไหมในราหูอ้าวแล้วแต่ว่ากลอุบายไอ้คนเนี่ยมันจะเรื่องมันจะหาเรื่อง เล่นสรุปเราก็ต้องไปทำอาหากินเองเมตตาก็อย่ากวนตีนเขาแค้วคาดก็หลบให้ทันขยันเยอะๆรวยน้อยๆรวยอย่าเพลินจนอย่าขี้เกียจทำคนเดียวแดกหลายคนเหนื่อยจังเลยแล้วก็มีความเชื่อขายของไม่ดีก็โทษว่าบุญไม่ช่วยผัวเมียทะเลาะกันก็บุญไม่ช่วยลูกมีปัญหาก็ว่าบุญไม่ช่วยหวยกินก็บุญไม่ช่วยอีกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ว่าใครในโลกนี้มันมีส่วนในช่วงเข้มแข็งก็อ่อนแอแต่เวลาเข้มแข็งไม่ต้องพึ่งพาใครแต่ในขณะที่เราอ่อนแอล่ะบางเวลาเราก็หาพ่อแม่บางเวลาก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์บางเวลาก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้ตอนที่มีจะกินเฮ้ยไปไหว้พระไม่ไปแต่พอเริ่มเจ็บไข้เดือดป่วยเริ่มไม่มีจะกินเฮ้ยที่ไหนมันดีมั้งวะเพราะงั้นไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบางครั้งน่ะใครบอกว่าไม่เชื่อผมว่าคนไทยนะเหอะทุกบ้านต้องมีพระพ่อโสธรหลวงพ่ออะไรขิงพ่อบันแหลมหลวงพ่อชินราชมันมีอะไรที่มันบางครั้งอ่ะได้ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิบ้างบางเรื่องอย่างโดยเฉพาะคำว่าการพนันเนี่ยมันไม่มีหรอกครับทำให้คนรวยมันมีแต่เรื่องหมดเรามาตั้งหน้าตั้งตาดีกว่ามีอาชีพอะไรก็ควรจะทำอาชีพนั้นดีกว่าไอ้ประเภทการพนันทุกการพนันแหละอย่าเลยอาตมาก็ขอบิณฑบาตไม่ใช่วัดสว่างก็จะมอมเมาเรื่องหวยเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุยกับอาจารย์แป๊ะเรื่องหวยอาจารย์แป๊ะไม่คุยเรื่องโยมจะซื้อหวยจะเล่นไพ่ไฮโลจับยิกีลาวฮานอยปิงปองจมนึกถึงลูกว่าลูกจะมีกินไหมนึกถึงหลานว่าหลานจะมีกินไหมมันเป็นอะไรที่มันไม่ต้องไปให้หมอดูวิจารณ์หรอกเราวิจารณ์ตัวเราเองได้ดันสูงดันต่ำหมอรักษาได้แต่ไอ้ดันทุลังเนี่ยเราไอ้ที่ผ่านทุกวันเพราะไอ้ความดันทุลังรู้ไม่ไหวรู้ไม่ไหวแต่ก็ยังดันทุลังไปอีกโมด